คคุณผู้ชมรู้ได้ไงว่าพวกเราอยู่ตรงนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกครับรูปกับสกายเป็นครอบครัวเอกสารเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งโย่มีปลาอยู่ในนี้ว่ะคุณผู้ชมนอกจากคุณลุงจะใจดีกับพวกเราแล้วครับคุณลุงจะใจดีกับปลาให้ปลามาพักอยู่ที่นี่พอปลาพักเสร็จเขาก็จะกลับบ้านไปทำงานเหมือนซันแต่ว่ามันไม่เหมือนกับซันโดยสิ้นเชิงเพราะซันได้มาเที่ยวซันมากบดานไลค์วิดีโอของซันด้วยซันบอกคุณผู้ชมแต่ท้ายคลิปแต่ว่าตอนนี้ซันจะบอกแต่ก่อนคลิปพวกคุณผู้ชมไม่เคยไลค์วิดีโอของซันเลยคุณผู้ชมช่วย pleaseไลค์วิดีโอของซันด้วยครับซามซับเขาอีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอย่างนั้นได้โปรดข้าวเช้าที่ซันกินเขานึ่งปลาให้ซันครับซันไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงต้อนรับเราดีขนาดนี้คุณผู้ชมเรากดดันอยู่เราบอกเขาว่าใครไอ้เหมือนว่าคุณลุงทราบว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มาเที่ยวคุณลุงต้อนรับเราดีมากคุณลุงบอกว่าไอ้หนูที่นี่มี Wi-Fi เขาแกล้งเราไอ้หนูที่นี่มี Wi-Fi นะแต่ว่าถ้าหนูจะใช้อ่ะลุงแนะนำให้เข้าสู่โหมดไม่ระบุตัวคุยลุงบอกให้เราปิดกั้น IP ของเราทำไมทำไมเพราะเรากดดันอยู่กำลังออกเดินทางครับอย่าเรากำลังออกเดินทางครับดูเต้นทำท่ายาๆใหม่ดิอย่าอุ้ยข้ามบันไดจริงๆด้วยผู้ชมคืออะไรหอมหน่อยก็คือดอกไม้ที่เขาตัดที่เขาตัดเป็นรูปขั้นบันไดอ้าวดอกไม้ตอนไหนดอกไม้ตอนนี้จะไปอยู่นะพี่ถ้าขับแรงๆนี่ลอยนะฉันจะพังไปพี่หนุ่ยโย่ควันเขาออกมาคุณผู้ชมคือฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับฉันคิดว่ามันจะเป็นแบบร้อนนิดหน่อยร้อนโดยประมาณร้อนแบบพอเพียงแต่ว่าที่นี่ครับผู้ชมมันร้อนมากจับเวลาครับมังครับฮูเซนช่วยบังด้วยมือนึงอ่ะถ่ายนะโอ้มีหลายกล้องจะได้ทั้งกล้องบล็อกของซันแล้วก็กล้องจากฮูเซนที่คอยอัดซันอยู่โย่ซันเหมือนไม่ค่อยสำคัญตบเราต้องทำเวลาครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเนี่ยเหลือเวลาไม่ถึงนาทีแล้วไข่กำลังจะสุกครับถ้าเกิดว่าไข่มันเกินเวลาที่เราสร้างไว้เนี่ยมันจะออกมาไม่ดีได้คุณผู้ชมตันเร็วเหลือ19วิพอดีครับตอนนี้น่าจะเป็น15วิฮะไข่กำลังจะสุกครับคุณผู้ชมฉันตื่นเต้นที่จะเจอไข่ฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่ฉันหย่อนไข่ลงไปและฉันตื่นเต้นที่ฉันจะได้หยิบมันขึ้นมาตีสามสองหนึ่งYes เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยร้อนร้อนมากอุ้ยร้อนครับคุณผู้ชมร้อนโอเคสถานที่แหล่งที่2ที่คุณลุงพามาครับคุณผู้ชมนั่นคือน้ำตกห้วยแก้วมาดูป้ายกันดีกว่าคุณผู้ชมมันเป็นสัจธรรมของชีวิตครับคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจะได้ชมสิ่งสวยงามคุณผู้ชมต้องผ่านอุปสรรคไปก่อนและนี่ครับคืออุปสรรคที่เราต้องเดินขึ้นไปมันชันมากอ่ะรายละเอียดการชันทั้งหมดดูผ่านข้างล่างครับนั่นคือชั้นแรกและเราขึ้นมาจากชั้นนั้นโดยการซอกแซกซิกแซกขึ้นมาแล้วมันก็ยังมีอะไรที่มันโย่ฉันบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งสวยงามต้องแลกมาด้วยอุปสรรคและคุณอายุดีเพิ่มอุปสรรคให้ฉันด้วยการเอากระเป๋าให้ฉันเถอะน้ำตกมหาสนุกทำซันเหนื่อยเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ซันหิวมากคุยหิวปะหิวซันใช้ชีวิต24ชั่วโมงเยอะมากคอนเทนต์ที่ซันทำบ้าๆบอๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นให้คุณผู้ชมดูเองดีกว่าว่าซันไม่เคยทำชาเลนจ์24ชั่วโมงในป่าและเอาตัวรอดสักทีไม่เคยเลยครับโอเคฮูเซนมาเร็วมาดีช่วยละวันนี้ครับผู้ชมซันตื่นเต้นจะบอกว่าเรากำลังจะทำชาเลนจ์เอาชีวิตรอดในป่าลึก24ชั่วโมงแต่ก่อนอื่นเลยครับเราต้องไปจับปลาก่อนซันหิวมากเหลือเกินบางปวดฉี่โอเคมากำลังวล็อกอยู่นะฮูเซนปวดขี้โอ้ฉี่แล้วก็ขี้ซันกำลังดักปลาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตมันจะเป็นน้ำเชี่ยวนะครับปลาจะไหลมาตรงนี้ซันอยู่ตรงกลางน้ำเพื่อดักปลาเหล่านั้นแล้วพอปลาเหล่านั้นมาซันทิ่มทันทีครับคุณเซนจับตาดูตรงนั้นให้ดีถ้าเกิดว่าปลามันรอดผ่านสายตาลงไปคุณเซนต้องจัดการโอเคป่ะโอเคซันไม่อยากจะบอกว่าซันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วซันจะตั้งใจเพื่อชาเลนจ์ของคุณผู้ชมและเพื่อคอนเทนต์และเพื่อความบันเทิงของคุณผู้ชมระบบสกายเป็นครอบครัวเด็กสันเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งสุดบน YouTube
มาละมาละกระโดดมาละโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เซนไม่ได้เซนเทปโอ้ยไปแล้วโอ้โหเซนเอาตอนนี้อะไรทหารเซนไม่เต็มตัวมันยากกว่าที่ฉันคิดว่ะบังน้ำอะไรเชี่ยวไม่ได้อีกละไปแล้วไปแล้วเยสเอ้ยว้าวเฮ้ยมันจะหลุดปะเนี่ยมันโปดไหมปะโปดนะทาไม่โปดมาเซนทำด้วยปะเฮ้ยหมามากินไม่ได้นะครับจักรโจ้จักรโจ้มาหาซันจักรโจ้เราทานไม่ได้นะเกลือเสียตุ้มเสียตุ้มปากโอ้โหมันมาพี่เลยเราไม่คมพอหรือเปล่าโอ้ได้ไหมไฟเริ่มติดแล้วครับผู้ชมซันก็เลยนำปลามาย่างเราไม่ได้ย่างแบบอย่างนี้นะแต่เราย่างแค่ให้ไอร้อนจากไฟอ่ะมันทำให้ปลาสุกเฉยถูกไหมใช่เราต้องหาอะไรปักหรือไม่ก็หาอะไรค้ำอ่ะหุยไม่งั้นเราจะลำบากนะไม้นั้นอ่ะไม้นั้นอ่ะค้ำได้ถ้าอย่างนี้มันจะเป็นอะไรอ่ะหุยอย่างเงี้ยบังอีบังไม่เป็นหรอกบังหรือว่าเอาไม้นั้นอ่ะแล้วควายกายเนี่ยเอาตรงท้องมันอ่ะครั้งแรกก็ทุลักทุเลพอสมควรครับซันไม่รู้ว่าซันจะเอาคือในความคิดซันอยากให้เป็นไม้แล้วเป็นแง่งเนี้ยแล้วก็แต่เราทำไม่ได้ทีเราก็เลยพลาดไปเรื่อยจนมันได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วปลาของเราก็เหมือนจะสุกแล้วด้วยนี่ยังเรียกว่าปลาอยู่ใช่ไหม แต่ไส้มันอ่ะเราไม่ได้เอาไส้ออกเพราะเราทำไม่เป็นไงคุยเราจับมาปุ๊บก็มาเลยอ่ะมีดเราก็มีนะแต่เราคือมันครั้งแรกอะคุณผู้ชมจะไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเข้าใจปะตาถลนลงมาเลยอะเฮ้ยต้องเขี่ยฐานเข้าไปใช่ใช่นี่ทำมีดเขี่ยนี่มีจริงๆไม้เราหาจากแถวนี้ก็ได้ปะเซนเฝ้าปลาไว้เดี๋ยวบังจะไปเอาฟืนสองสามสามไม้ก่อนวันนี้บังเซนว่าขึ้นมันไม้ละแต่อีกความหมายของเซนก็คือบังขึ้นนี่แล้วเซนหิวแล้วเอาขึ้นมาเดี๋ยวต้องเติมฟืนอ่ะไม่ละเนี่ยแต่ข้างในมันยังไม่สุกเลยนะรู้เลยไงสุกเอาขึ้นเลยมาพี่คุยไปตองมาโอ้จะลองทานหรอครับนอนไหมแหมเฮ้ยใช้ได้ว่ะไม่คาวเลยอ่ะปลาธรรมชาติอ่ะเนื้อแม่งหวานเลยว่ะคุยนี่เหรอกินมันนี่มันมีน้ำจิ้มมั้ยคุณลองดิไอ้เหี้ยปลาย่างก็ชัดเอ้าก็ถูกแล้วนี่กินแบบปลาย่างบ้างครับข้อเสียคือขมไปหน่อยอ๋อยังไม่สุกนี่ตรงนี้เห็นไหมมีเลือดอ่ะที่ตรงนี้มีเลือดอยู่เนี่ยยังไม่สุกเลยอีกสักหน่อยไหมแต่ข้างนอกได้เลยเสือว่าเละมันลงแน่นอนมันหล่นแน่นอนเดี๋ยวบังร้อนนี่อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ไหมนี่ไงมากินกันเลยดีกว่าตอนเอาไปย่างครั้งหนึ่งละเดี๋ยวชิมหน่อยนะเอาไม้ผัดตักไหมอร่อยอ่ะอร่อยไม่ไหวแล้วนี่ครับผู้ชมอร่อยว่ะแต่ยังมีแบบมีกลิ่นนิดนึงเนาะกลิ่นที่มันไหม้ออกมาก็คือกลิ่นพวกนี้แหละแต่ตอนคิดว่ามันไม่ได้เหม็นนะมันหอมนะคุยลองไหมมาไงอะไรอ่ะได้กลิ่นแบบกลิ่นย่างหอมไหมหอมไส้มันคุยว่าอร่อยไหม
ไม่น่าจะอร่อยมากกินเนื้อเราไปกินเลยเนื้อข่าวอ่ะใส่อ่ะโอ้โหโคตรแดงอ่ะถ้าเป็นไก่นี่แบบยอมเลยอ่ะเหมือนไก่ช่องเจ็ดอ่ะร้อนไหมไม่ร้อนหืมอร่อยว่ะคุยเอ้ยเป็นนั่งด้วยโคตรอร่อยอ่ะคุ้นตรงเลยแม่งโคตรอร่อยอ่ะไหนวังแม่เส้นเลยอ่ะแม่งโคตรอร่อยอ่ะตรงเนี้ยคงได้ปะทำไมอร่อยสองฝั่งอร่อยไม่เท่ากันเออไม่ทำไมมันเหมือนกินกินไก่อ่ะไม่ใช่แม่งเหมือนไก่อ่ะแม่งแม่งโคตรอร่อยอ่ะแม่งเหมือนไก่อ่ะเฮ้ยดูควันเนี่ยอาจจะไม่เห็นไม่เหมือนไก่ว่ะคุยนะโอ้ยอันว่าเอามาม่าของเราออกมาทำปะในกระเป๋าอ่ะคุยว่าไงต้มไหมได้เอาไอ้บังเอามาม่ามั้ยยังเอามาแล้วที่ซื้อมาอุ้ยคุณนี่มันปันหนจริงนั่นแหละแล้วชิ้นใหญ่โอเคได้ละมันทิ่มไปแสดงว่ามีคนเคยทำแบบเราแน่ๆได้คู่หนึ่งละยอดทำตั้งนานเราให้ไม่มีเสี้ยนเลยนะโดยเฉพาะอันพี่คุยจะมีเสี้ยนเยอะตอนนี้คุณฮาซันจะคงนะครับกำลังใช้ปากขวดปากขวดในการเอามะม่ากรอกใส่นะครับเอาจะรอดไหมวันนี้ใส่ตะเกียบโอ้รั่วด้วยโอ้ยเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมครับเราจะไม่ต้องอดตายใช่ไหมเห็นได้ปะเอาไปตองจับอุ้ยปักเลยโอ้ว้าวอันอุ้ยหมดแล้วเหรอได้แล้วจะเก็บพร้อมหมดเลยนะโอเคเยี่ยมจะได้กินแล้วปุ๊บหาไหมโอ้ยเฮ้ยไม่เป็นข้าวหลามเลยอ่ะดูดิดูนะต้องหลามเลยอ่ะอุ้ยยิงเยอะเฮ้ยเฮ้ยเขาหลามว่ะโอ้ยโอ้ยเอาอดอินร้อนจัดเลียวจัดคนก่อนโอ้โหมันเสียงเป็นอย่างนั้นฮะมันเสียงเป็นอย่างนั้นเหมือนแม่งบอกเลยว่าหืมอร่อยว่ะหืมยังไงครับอร่อยว่ะมาม่ากระบอกไหมเอาไว้เป็นไรเป็นไรหมดหืมบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกมาแล้ว
ให้ผมเฝ้าใช่ไหมอุ้ยขุยเฮียดาวแม่งดาวโคตรเยอะกล้องเห็นไหมไม่เห็นอยากให้คุณผู้ชมมาอยู่นี่ว่ะดาวแม่งเยอะมากอะกรุงเทพไม่มีอะไรครับเพราะว่าแสงไฟจากกรุงเทพอะมันทำให้ดาวเงี้ยมันมีแหละแต่แบบมันเจืองๆจางๆไงเข้าใจปะมันเลือนลางไปแต่ที่นี่คือมันไม่มีแสงไม่มีอะไรไม่มีใครบ้าส่องสปอตไลท์ขึ้นไปแล้วแบบเฮ้ยดาวมันเยอะมากสวยมากครับถ้าพาแฟนมานะโรแมนติกมากคุยกันไหมคุณผู้ชมครับซันเดี๋ยวท่านให้คุณผู้ชมดูเวลาก่อนอ้าวเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นแล้วตี39นาทีครับผู้ชมวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10ซันไม่สามารถพาผู้ชมดูพระอาทิตย์ได้นะครับมีคนส่งข้อความมาให้ซันไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเขาส่งเล่นหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ารอมึงกลับมาอยู่นะกูฝากข้อความไว้ที่รถมึงซันไม่มันทำให้ซันคิดไปถึงชายปริศนาที่ซันสนิทเข้ามาที่ซันกบดานอยู่ซันรู้สึกไม่สบายใจเลยครับผู้ชมที่เขาส่งข้อความเขาติดต่อซันได้ซันเป็นห่วงป๋าของซันซันว่าซันน่าจะกลับวันนี้เลยแล้วน่าจะหยุดการกบดานไว้เพียงแค่นี้ว่ะตอนแรกซันนึกว่าซันจะได้กบดานที่นี่สักอาทิตย์นึง2อาทิตย์แต่เปล่าอ่ะผู้ชมฉันว่าฉันต้องไปปลุกมะตอนนี้ไปปลุกคุณเซนตอนนี้แล้วให้ทุกคนตื่นอาบน้ำแล้วเราไปสนามบินแล้วซื้อตั๋วที่เร็วที่สุดกลับกรุงเทพกันเลยครับฉัน ไม่อยากจะพูดครับครอบครัวนั้นพงและนี่คือบล็อกประจำวันนี้ครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบวิดีโอของฉันร่วมกด Subscribe เป็นครอบครัวเดียวกับฉันแล้วเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบน YouTube ไลค์คุยวิดีโอของฉันด้วยและร่วมกันคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์ฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ใหม่คนไทยแบบสร้างสรรค์ฉันขอโทษคุณผู้ชมจริงๆที่ฉันไม่สามารถทำ challenge นี้สำเร็จแล้วเราเจอกันครับฉันจะเริ่มบล็อกต่อจากตอนนี้เลยเจอกันครับคุณผู้ชม